รีก็กล่าวสรุปผลการปฏิบัติงานของกรมน.ประจำปี2558ขอบคุณข้าราชการทุกคนนะครับที่ทำงานตลอดปีที่ผ่านมาพร้อมกับฝากข้าราชการให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนำประชาชนมาร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงขอให้กำลังใจให้กับเจ้าที่ทุกคนนะครับทั้งพลตำรวจทหารและประชาชนด้วยที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนกรมน.ปี59ไหม58นะครับอันนี้ก็ปี59ก็ขอมือต่อไปให้มากขึ้นเข้มแข็งขึ้นทุกภาคส่วนนะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนไทยทั้งหมดต้องร่วมมือกันนะครับช่วยกันขยายสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่อะไรไม่สร้างความแย้งเพิ่มเติมนะครับนี้เราต้องผสมสีเนี่ยสีเขียวสีน้ำตาลสีฟ้าอะไรนี่ให้ได้นะในพวกเราเองในส่วนของข้าราชการนะครับและเอาประชาชนเข้ามาบวกรวมมันก็จะกลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ผมขออย่างเดียวก็คือว่าลดอัตราตัวเองนะครับลดอะไรล่ะพัฒนาขององค์กรออกไปเพราะว่าจะต้องทำงานร่วมกันเดี๋ยวผมส่วนปัญหาการก่อการร้ายรัฐบาลเตรียมเทคโนโลยีและกล้องจับใบหน้าให้พอเพียงนะครับเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกับมีการสั่งการให้ทั้งสมช.และกรมน.ชี้แจงต่างชาติหลังไทยถูกยกตัวอย่างในเวทีสัมมนาว่าด้วยการก่อการร้ายว่าเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดในอาเซียนนะที่ศูนย์ต่อต้านการร้ายที่สหรัฐอเมริกาที่ออสเตรเลียเขาก็ยกตัวอย่างมาในอาเซียนไทยทั้งอันตรายที่สุดผมถามว่าท่านปล่อยยี่ไม่ได้ไงท่านทำไมไม่ชี้แจงมาเวลาไปชุมกับเขาเวลาเขาสติขึ้นมาเนี่ยบอกเขาเลยครับผมไม่ใช่ผมก็พูดเขาวันนั้นผมไม่ใช่แต่วันนี้ก็ยังไม่แก้เลยฉะนั้นท่านต้องขับเคลื่อนตรงนี้สชชเนี่ยไปแก้ไขให้ได้นะครับแล้วฝ่ายตำรวจทหารที่ไปประชุมร่วมเขาบอกแก้ตัวนี้สักทีนะผมก็เคยถามเขาว่าไอ้ที่เขาบอกว่ารถอย่างนู้นอย่างนี้สอนนี่สอนนู้นผมถามว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างเงี้ยระเบิดแบบนี้ทำได้ไหมเขาบอกคิดไม่ออกไงคิดไม่ออกเพราะอะไรเพราะของเราไม่ให้บังคับใช้กฎหมายแต่ต้องการความปลอดภัยมันทำได้ไหมนะครับของเขาทำไมทำไม่ได้เอากำลังกองล้างเข้าไปจะไปเส้นนี้เลือกไปได้ที่นี้ไปได้มีเครื่องมือเปิดทางตลอดท่าว่านห้ามจราจรสัญจรทำได้มันก็ทำได้หมดอ่ะในประเทศอื่นผมก็เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยไม่ได้ครูจะไปสอนหนังสือนักเรียนต้องไปเรียนหนังสือเส้นทางก็ไม่ได้ปิดต่างๆนี่คือประเทศไทยต่อคือภัยคู่ความในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งมาหลายรูปแบบด้วยกันเมื่อวานก็ขอบคุณตำรวจนะครับแล้วก็หลายส่วนนะช่วยกันขอบคุณท่านรองนายกตีนะผู้จัดการตำรวจชาติที่ช่วยกันดำเนินการเรื่องพาสปอร์ตนะอยู่มาได้ไง25ปีนะทำไม่รู้ทำไปแล้วเท่าไหร่นะเป็นแหล่งที่ทำพาสปอร์ตเป็นรายที่ทำพาสปอร์ตดีสุดโลกคือมองด้วยตาไม่ได้จับไม่ได้ต้องอะไรใช้เครื่องตรวจจับถึงจะรู้ว่ามันปลอมไม่ปลอมนี่แหละครับนี่คือหนึ่งสิ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเขาถึงบอกประเทศไทยมีทุกอย่างมีทุกอย่างทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งมีทุกอย่างเราต้องเคลียร์ให้ได้นะในช่วงที่เรายังอยู่กันเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเอาผิดแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่สร้างรีสอร์ทบุกรุกในพื้นที่ป่าอุทยานให้หมดสิ้นนะครับพร้อมกับกล่าวถึงการแสดงออกเรื่องของการใช้อารมณ์ของตนเองโดยจะพยายามปรับปรุงจังหวัดนะก็พยายามจะปรับปรุงนะครับท่านรองท่านรัฐมนตรีก็บอกผมตลอดนะบางเวลาก็ต้องบอกท่านเหมือนกันเพราะท่านก็เริ่มโมโหคนผมเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดึงกันล้างกันเพราะต